เอาละครับผมสวัสดีช่วงเวลานี้ครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในมันมีของคนเรียนน้ำอลันนะครับผมอันนึงที่ผมที่เขาบอกให้ผมพูดนะครับผมซึ่งผมไม่ได้รับค่าโฆษณาอะไรนะครับไม่สนใจครับผมเพราะว่าผมจริงๆผมคุยกับเขานะว่าให้คนที่มีความรู้ความสามารถมาคุยมาออกมาในช่องได้นะครับเพราะว่าบางทีบางงานผมก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดต้องใช้คำนี้นะเราไม่ได้แบบโคตรละเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นนะถึงผมจะพยายามรีเสิร์ชนะผมหรืออ่านเปเปอร์ทุกอย่างนะก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะเข้าใจเหมือนกันหมดนะครับผมสิ่งหนึ่งที่คิวสวิตนะครับผมทํานะผมใช้คํานึงที่ผมรู้สึกว่าอันนี้ใช้ได้นะครับอะไรคือโลวะไอ้ที่โลนี่คืออะไรในส่วนของรีพอร์ตที่เขาทํามานะครับเอาอันนี้ไง transaction ที่เขาไม่ได้ liquidity token สองส่วนนี้ที่อาจจะไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นในระบบถามว่าดีไม่ดียังไงมันเป็นตัวหนึ่งนะครับผมที่คุณสามารถที่จะใช้การฟาร์มได้นะฮะแต่ไปดูลักษณะรูปแบบกันนะครับผมซึ่งเอาจริงๆนะรายละเอียดเขามีให้เรากดยืนยันนะครับผมสิ่งหนึ่งคือเขาจะไม่รับความเขาจะไม่จะพายเป็นไทยให้ดีกว่าต้องรับทราบเงื่อนไขนะครับผมอย่าลงทุนมากกว่าที่คุณสามารถสูญเสียได้อย่าลงทุนในกลุ่มที่มีโทเค็นลงทุนไม่ว่าจะอย่าลงทุนในกลุ่มที่มีโทเค็นซึ่งกฎในการกดไม่คำนึงด้วยนะครับผมคุณมีหน้าที่รับผิดชอบชำระภาษีนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ต้องเสียใช้แพลตฟอร์มนี้เราอาจจะมีความเสี่ยงนะสูญเสียเงินนะครับผมเราวิจารณ์คุณเองเสมอแล้วคุณยังมีความสุขนะครับผมเราต้องกดยืนยันนะครับผมแล้วก็เรียบร้อยนะฮะสิ่งที่คุณต้องคอนเน็กต์นะครับคือไอ้ตัวรูปแบบของเมตาวอลเล็ตเมตามาสก์นะครับผมซึ่งถ้าคุณไม่คอนเน็กต์คุณก็ใช้อะไรกับมันไม่ได้นะฮะไม่ใช้ไม่ได้สักอย่างเดียวนะครับผมอันนึงที่คุณต้องควรจะต้องรับรู้ไว้นะครับผมคือคุณไม่ควรจะเข้าไปในคิวสวิตนะครับผมในส่วนของเว็บไซต์นะฮะคือบางครั้งเนี่ยคุณเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยคุณอาจจะซวยได้ไม่รู้ตัวนะครับผมแล้วก็แบบอาจจะหัวเสียหัวร้อนอ่ะเอาง่ายๆเข้าไปในคอยมาเก็ตแคปครับช้านิดนึงไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 0.07 นะฮะจริงๆแล้วเชื่อถืออะไรไม่ค่อยได้ไอคอยมาเก็ตแคปแต่ผมดูไว้ก่อนมีอะไรให้ดูดูไว้ก่อนนะฮะคนเข้าไปในคิวสวิตนะครับผมในตัวของไฟแนนซ์นะครับผมเหมือนกันท่านเอาไว้เหมือนกันครับแต่เรากันความผิดพลาดไว้ครับผมซึ่งผมค่อนข้างที่จะไม่ชอบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับผมแล้วกดหรือพันกันเสียหายคือบางครั้งเนี่ยมันก็แบบน่าจะหัวร้อนผมอาจจะหัวร้อนเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าบางทีมันหัวร้อนหัวร้อนเดี๋ยวนะอันพิมพ์ไว้ก่อนดิเกะกะเกะกะอ๋อรหัสอะไรวะซึ่งพอเรามีตัวนี้มานะครับผมมันก็จะเกะกะเราเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ทำให้เราหัวร้อนได้นะฮะบางทีเราก็คนล็อกกันไปจริงๆนะครับผมอ๋อวอลเล็ตอื่นก็ได้วะ คืออันนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดเล็กๆนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบจริงๆแล้วกระเป๋าแต่ละกระเป๋ามันมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันนะครับผมอยู่ที่คุณจะใช้ยังไงนะเออตั้งอันนี้ไว้ก่อนนะเพราะบางทีมันขึ้นมาเนี่ยโคตรเซ็งเลยแมเนจกันหน่อยดิออฟก่อนออฟก่อนไม่ออฟอันนี้ไม่ได้กดเชื่อเมตามาสก์นะครับโอ้โหฉันรีสตาร์ทร้อยหนึ่งอันนี้เป็นเวอร์ชันสองนะเวอร์ชันแรกเป็นยังไงไม่รู้ของจริงผมก็ไม่รู้จริงเวอร์ชันแรกเป็นยังไง
เมื่อคุณเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บนะครับมันหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับผมข้อดีข้อเสียของมันเราเปรียบเทียบให้คุณดูนะฮะผมชอบการเปรียบเทียบครับมันเป็นอะไรที่มีความสุขเล็กๆนะฮะแพนเค้กก็เป็นฟาร์มมาเลยวีนัสก็เป็นฟาร์มอัลปาก้าก็เป็นฟาร์มตอนที่จะเข้าอัลปาก้านะครับเข้าไปทวิตเตอร์เขาก่อนนะครับแล้วก็เช็คให้ดีนะฮะบางทีเช็คไม่ดีเรียบร้อยนะครับผมพอเข้าไปในอัลปาก้าเสร็จปุ๊บนะครับผมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับคือขั้นตอนนะจากนั้นเสร็จปุ๊บคุณก็ดูนะครับว่าตัวอัลปาก้านั้นมันมีลักษณะยังไงนะฮะในแต่ละขั้นตอนนะครับผมส่วนของอัลปาก้ามันจะมีวิธีการใช้งานของมันนะครับผมวีนัสนะครับฮะเดี๋ยวนะในส่วนของวีนัสจะมีตัว Mint Saving Protocol ตัวเยอะนะครับมาเก็ตนะซึ่งก็ดูแบบปกติธรรมดาทั่วไปนะครับผมเรามาดูหน้าจอเปรียบเทียบกันนิดหน่อยนะฮะเชื่อนี้ผมเอามาเปรียบเทียบเฉยนะผมไม่ได้แบบคิดว่ามันต้องใช้ขนาดนั้นนะฮะจริงๆดูตัวหลักก็ได้แหละไม่จำเป็นต้องดูหลายตัวนะครับขอปิดนี่ก็ได้นะดูตัวนี้ก็ได้อ่ะแพนเค้กกับตัวนี้นะครับคือผมไม่ได้เชื่อมต่อนะต้องขอไปตรงส่วนนี้นะครับผมเพราะว่าฟิกเกอร์เชื่อมนะฮะแต่เราต้องเชื่อมตัวส่วนที่มันเป็นคิวสวิตช์ให้ดูนะเพราะมันไม่เชื่อมมันเข้าดูไม่ได้นะครับผมสิ่งหนึ่งที่คิวสวิตช์มีนะครับในตอนนี้นะครับคืออันนี้น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับคือเทคโปรฟิตกับสต็อปลอสนะครับคือในส่วนของไอ้พวกที่เป็นฟาร์มหรือพวกอะไรพวกนี้นะมันไม่มีอะไรที่เป็น take profit กับ stop loss ให้คุณนะครับผมคือคุณซื้อไปคุณขายไปคุณจำเป็นต้องมากดบางครั้งต้องมากดเองนะครับผมเดี๋ยวนะบันบิดโอเคจำชื่อไม่ได้สมองไปหมดเวลาจะมาบันบิดกับบรอนกับไอตัว invest financeเอาช่างมันเอาแบบบิดก็พอละหาไม่เจอคือบางครั้งนะครับผมเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าลักษณะของบางอย่างของแอปอ่ะมันไม่ได้ตอบสนองกับทุกเหมือนเราอ่ะเราเข้าไปใช้งานบางครั้งอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันใช้ดีอันนี้ใช้ไม่ดีอ่ะหรือบางครั้งไอ้นี่มันแบบโอเคอันนี้ไม่โอเคว่ะซึ่งตัวแบนบิดก็จะมีลักษณะในรูปแบบหนึ่งนะครับผมที่เป็นจับคู่เหรียญในลักษณะหนึ่งนะครับฟรอกกี้ USD นะครับผมซูชิ USD ก็ว่าไปนะตัวแพนเค้กสวอปก็จะมีเยอะหน่อยนะครับผมพวกอัลปาก้าก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะในส่วนของฟาร์มนะครับผมแต่อัลปาก้าก็มีหลายๆเหรียญที่เกิดขึ้นนะครับผมแต่ยังเรายังไม่เห็นนะครับที่อันไหนมีเทคโปรฟิตให้คุณนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงเป็นข้อดีนะข้อเสียอย่างนึงที่จะเกิดขึ้นนะครับผมสำหรับตัวคิวสวอปคิวสวิตนะครับผมก็คือมันใช้คำว่ามันคู่เหรียญมันน้อยเกินไปในใช้คำว่าอะไรนะอันนี้บางมันไม่เยอะเพียงพอสำหรับคนที่อยากเข้าไปฟาร์มคู่เหรียญนะครับใช้คำนี้น่าจะตรงมากกว่านะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาร่วมกับเขานะครับผมหรือเข้ามาเพื่อจะมาดูแล้วจะมาสนับสนานกับตัวฟาร์มนะครับผมก็ยังมองว่ายังมีโอกาสในการเข้าถึงอีกนะครับผมแล้วก็โอกาสในการเติบโตก็ยังมีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะอยากจะให้คุณพยายามดูสิ่งเหล่านี้นะผมเพื่อเป็นการเช็คในตัวเองด้วยว่าคุณชอบมันไหมนะผมหรือคุณรู้สึกยังไงกับมันนะฮะซึ่งมันมีหลากหลายอันนะอันนี้ผมเปิดให้ดูนะครับผมอย่างตัวลัคกี้นะครับลัคกี้ไลออนนะครับที่เกิดขึ้นนะก็สามารถที่จะมาดูได้นะครับผมในฟังก์ชันต่างๆของตัวนี้ผมน่าจะดูคร่าวๆให้แล้วนะครับผมไม่ได้ใช้งานให้ดูต้องขออภัยตรงส่วนนี้นะเพราะว่าผมไม่ได้แบ่งเงินเยอะขนาดนั้นนะครับในส่วนของการใช้งานนะถามว่าเขาจะชิ่งไหมเหมือนกับตัวอื่นๆนะครับผมที่เป็น DeFi นะมองว่าสำหรับตัวผมเองนะผมมองว่าไม่นะเขาไม่น่าจะมีหายตายจากไปนะครับผมเพราะว่าช่วงเวลาที่เขาออกมาก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านเขาชิบหายกันหมดนะครับผมมีแต่เจ้านี้ที่พยายามยืนหยัดกับตัวเองขึ้นมานะก็เป็นเรื่องดีนะครับผมที่
เมืองไทยเราได้สร้างสิ่งที่สามารถที่จะตอบโจทย์ในอนาคตได้นะครับผมอันนึงที่ผมชอบนะคือมันมี Neo Foundation นะครับผมตัว Aurora นะครับผม KCC นะแล้วก็รังสิต University นะครับผมที่เป็นของไทยโดยเฉพาะนะครับผมสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นนะอย่างTexas SB10X SB นะครับผมแล้วก็จุฬาเอนจิเนียร์นะครับผมเราก็มันควรจะต้องบอกว่าเราเป็นคนไทยนะอาจจะไม่ต้องชาตินิยมก็ได้นะลองทดลองไปใช้ดูนะครับผมคือถ้าคุณอยากจะลองเปิดลักษณะของความชอบของคุณหรือรูปแบบของคุณนะครับผมลองมองมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับผมแล้วก็ลองหาอะไรเพิ่มเติมในการที่จะสร้างสรรค์นะครับผมในการเข้าถึงของตัว DeFi ได้ในอนาคตนะในคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้รับสปอนเซอร์กับเขานะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าผมรับสปอนเซอร์จากใครก็ตามเนี่ยความรู้สึกในการพูดของผมมันจะหายไปนะฮะแล้วก็เน้นความเป็นจริงมากกว่านะครับเปรียบเทียบสรุปนะครับเปรียบเทียบตัวเหรียญเนี่ยเวลานี้อาจจะน้อยกว่าชาวบ้านเขานะครับผมซึ่งแบบเปรียบเทียบแบบหมัดต่อหมัดนะแต่ในปัจจุบันก็คงมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ในอนาคตเราคงจะได้เห็นอะไรที่แปลกแตกต่างขึ้นจากฟิวสวิตนะครับผมถามว่าในอนาคตเราจะได้เห็นความแข็งแกร่งของฟิวสวิตที่จะเฉิดฉายในโลกใบนี้ไหมเนี่ยสำหรับผมนะผมมองว่า DeFi ตัวนี้เนี่ย14ล้านมูลค่าไปถึง14ล้านเนี่ยดอลลาร์สหรัฐเนี่ยหรือราว300ล้านบาทไทยเนี่ยมันอาจจะน้อยเกินไปสำหรับ DeFi นะครับผมแต่มันก็เป็นอันนึงที่อยากหนักหน่วงนะผมอยากสนับสนุนนะแต่เราก็ทำได้เท่าที่เราสามารถทำได้นะครับผมเราไม่สามารถที่จะไปผลักดันอะไรก็ตามนะครับที่ไม่มีคนใช้จริงๆนะมันก็ไม่สามารถเกิดได้นะครับผมสิ่งหนึ่งที่พวกเราชาวไทยที่สามารถทำได้ก็คือว่าลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็ลองดูว่าส่วนไหนที่ให้กำไรเราเยอะสุดนะครับส่วนไหนที่เรารู้สึกปลอดภัยที่สุดส่วนไหนที่เรารู้สึกว่าเราใช้งานแล้วสบายที่สุดนะครับเราก็ลองไปดูตรงส่วนนั้นนะครับไม่ใช่คำแนะนำการเงินแต่อย่างใดนะสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าคุณมองดีฟายเป็นเรื่องไกลตัวของคุณนะครับผมคุณก็มองก๋วยเตี๋ยวนะครับที่จะขึ้นไปราคา60บาทนะครับคุณคิดดูว่าราคามันจะไกลตัวมันใกล้ตัวคุณขนาดไหนนะหรือว่าข้าวของที่แพงขึ้นนะครับผมศึกษาเพิ่มเติมนะผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับไว้เจอกันใหม่ที่หน้าผมบ๊อบสวัสดีครับ